และสีต่างๆใน1สัปดาห์นะคะเด็กๆต้องรู้จักว่า7วันเป็น1สัปดาห์หรือสัปดาห์1มี7วันจะเรียกว่า1สัปดาห์หรือ1อาทิตย์ก็ได้ค่ะและในแต่ละวันก็จะมีสีประจำวันค่ะวันอาทิตย์มีสีแดงนะคะวันจันทร์ก็สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวค่ะวันพฤหัสบดีสีส้มวันศุกร์สีฟ้าค่ะแล้ววันเสาร์วันสุดท้ายนะคะก็เป็นสีม่วงค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เด็กๆต้องไปโรงเรียนเรียนหนังสือกันนะคะวันเสาร์และวันอาทิตย์โรงเรียนหยุดค่ะไม่ต้องไปโรงเรียนกันนะคะแต่ยังไงก็ต้องขยันทำกันบ้านแล้วก็ต้องทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ